ขับรถเป็นแกไม่ต้องเฮ้ยต้องบริการอะไรกันขนาดนั้นยังไม่ได้ดับเครื่องกดกระดับได้ยังไม่ได้ไม่ได้ปรับกระจกขึ้นเอาเปิดกดเต้นอนเป็นพรมเดี๋ยวนี้เร็วเราแบบว่าเราขอมาเป็นแขกบ้างได้มาพี่เกียร์เธอไม่ใช่จีเหรอเธอเป็นแขกเหรอฉันเพิ่งรู้พวกเราเป็นแขกตีครับเฮ้ยพี่เกียร์เดี๋ยวก่อนวันนี้คือที่เรียกมาคืออะไรคือจะได้กินข้าวมาชวนมากินข้าวเป็นเพื่อนเฉยๆจริงหรอเออพี่เกียร์ไม่คิดที่จะแบบว่าเลี้ยงน้องเลยหรอไม่ทำไมต้องเลี้ยงอ่ะเมื่อกี้นี่ก็พัดวีขนาดนี้ช่วยบอกรถกันขนาดนี้แค่จะยกรถมาจอดให้แล้วนะที่ดับเครื่องให้ปิดหน้าต่างให้มานอนรอรับนี่นะทำไมอ่ะไม่กินหรอกสรุปอ่ะกินก็ได้พี่เกียร์จะเลี้ยงถูกไหมพี่เลี้ยงน้องโอเคไปไปเลือกร้านไปเลยเฮ้ยอะไรวะพี่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะเฮ้ยมึงกลับมาก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าเธออยากจะกินแน่นๆก็ต้องร้านนี้แล้วแหละมันแน่นจริงปะเนี่ยไปไหนแล้วเมื่อจะมาไงเนี่ยนี่จะกินหรือเปล่าฉันมารอตั้งนานแล้วมาทำไมพี่เกียร์รู้ใจอ่ะโอ้ยจะกินไม่กินก็ตามเรื่องฉันไปแล้วเมานิดนึงนะเธอ3คนเป็นแขกรับเชิญผู้ชายกลุ่มแรกของรายการพี่เลยนะจริงเพราะที่ผ่านมามีแต่ผู้หญิงตลอดเลยนะเราควรจะดีใจเนาะควรจะดีใจเพราะเธอไปว่าเปิดซีนรายการพี่เลยนะเป็นกลุ่มอันนี้คือไอ้ไงนะพวกเธอมาทำอะไรกันเนี่ยมากินข้าวไปพี่ไม่อยากรู้จังเลยว่าพวกเธอตอนนี้เนี่ยโด่งดังในรายการ The Coop Channel พวกเธอมายุ่งอะไรกับรายการฉันเราดูรายการพี่เกียร์มาบ่อยเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบอยากจะมาลองกินข้าวกับพี่เกียร์ดูบ้างปกติเนี่ยเรากินข้าวพี่เกียร์เนี่ยนอกรายการจะเป็นฟิลนึงเคยดูรายการพี่เคยดูเทปล่าสุดเทปที่เท่าไหร่ละเทปที่3ป่ะ4อ่ะตอนนี้เรากินเลยดีกว่าเราเสียเวลามานานแล้วคือมูอย่ามูแต่ร้านชื่ออะไรนะต้องบอกเขาตรงนี้ไงเห็นไหมกิวย่าแล้วทำไมไม่กิวตาฉันว่าไม่ผูกสิร้านนี้ก็คือจะอยู่ที่วานิลามูนนะอยู่บนถนนจันทร์ตรงเส้นสะพาน2เอาจริงนะพี่มาแอบกินมาแล้วครั้งหนึ่งคือจริงตอนแรกอ่ะเจ้าของร้านโทรมาบอกว่าอยากให้มารีวิวนิดนึงพี่บอกว่าไม่เอาพี่ขอไปนั่งกินเองก่อนไม่ต้องบอกนะว่าพี่มาพี่จะมานั่งชิมแล้วถ้าอร่อยแล้วพี่จะมาทำให้อะไรอย่างเงี้ยพอกินแล้วใช้ได้ว่ะก็เลยแบบมาพี่ชอบเนื้ออะไรพี่ชอบเนื้อโกเบอ๋อแล้ววันนี้จะมีให้กินไหมมีจริงหรออยากกินไหมใช่สองนี่เรียกว่าเนื้อโกเบนี่ระดับท็อปของญี่ปุ่นอยากกินต้องได้กินนะจริงหรือเปล่าเริ่มจากออเดิร์ฟก่อนเราจะกินอะไรเราต้องกินซูชิดูลายปลาดูสิเพราะที่นี่มันจะมีทั้งยากิมิคุแหละก็คือปิ้งย่างแล้วก็มีซูชิด้วยแต่เดี๋ยวนอกจากออกที่นี่เขามีทั้ง2ระบบเลยใช่ซูชิมีซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำมันและแก๊สได้คืออะไรวะน้ำมันลดแล้วตอนคือที่นี่พี่เป็นกูรูเรื่องการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวละ459ถ้าใครอยากได้พรีเมียมเราจ่ายเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นวันนี้พี่เกียร์ก็เลยพี่จ่ายพรีเมียมให้เพราะพี่อยากกินหลายๆอย่างพี่เกียร์เลยพี่เกียร์เป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยพี่เกียร์ไม่ใช่ผู้หญิงรสไหมปูอัดอร่อยปูอัดอร่อยเนาะถ้าปูอัดแบบเกรดดีจริงๆอ่ะมันจะเป็นสีแดงรอบเลยแต่ถ้าเกิดบางอันเราจะเห็นว่ามีสีแดงฝั่งนึงสีฝั่งนี้เป็นสีขาวอันนั้นคือผสมแป้งเยอะเป็นจานเด็ดของคนรักเนื้ออันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นเนื้อสแตนดาร์ดอันนี้คือเนื้อจานที่อยู่ในสแตนดาร์ดใช่แต่ถ้าพรีเมียมจะเป็นอันนี้แต่ว่าเราสนใจที่พรีเมียมเป็นหลักเพราะที่กินเนื้อสแตนดาร์ดอร่อยอยู่แล้วแต่เราต้องการความอร่อยมากขึ้นมันก็จะเป็นเนื้อใบพายอันนี้เป็นเนื้อเซอร์ลอยเนื้อลายแล้วก็เนื้อสันคอแต่ที่เด็ดกว่านี้ที่พี่รู้มานี่รู้มาเยอะเพราะพี่ศึกษามาเยอะไอ้3อันเนี้ยไอ้3อันเนี้ยก็คือใบพายสลอยแล้วก็เนื้อสันคอเนี่ยมันเป็นเนื้อออสเตรเลียคือปิ้งปองออสเตรเลียเลยใช่แต่เนื้อลายนี่จะเป็นเนื้อไทยเป็นโคขุนเนื้อโคขุนอันนี้นะคะเป็นเนื้อลายนะคะเนื้อพรีเมียมที่ชอบน้ำจิ้มเขานะ อ๋อ นี่คือเนื้อสันคอของออสเตรเลีย
เดี๋ยวพี่ชิมบ้างนะเนื้อสันคออร่อยจริงใช่ป่ะมันจะนุ่มแต่มันจะหนึบหนึบอร่อยมากเห็นไหมเซตเนื้อก็จะหมดแล้วเรามีเซตต่อไปเราก็จะมีความหลากหลายนี่ไส้กรอกไก่จ้าอันนี้พี่ชอบมากคราวที่แล้วพี่มานะอุ๊ยอะไรคือพี่ชอบมากคือไก่พวกนี่คือไก่ไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยไก่เป็นตับอันนี้จะเห็นเลยบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นพริกไทยดำอุ๊ยเขาทำพริกไทยแบบไม่งกเลยเนาะหมักงาอันนี้ซอสเทอริยากิแต่อันนี้พี่ชอบมากคือซอสแดงซอสแดงเป็นซอสอะไรอ่ะไม่รู้กินกินไหมรู้แต่ว่ากินแล้วอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันน้องลองดูลองดูมาชิมเนี้ยนี่หมูหมูหมูโอ้โหเยอะจริงมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้ออันนี้หมูหมักซอสซอสเยอะมากนะมีแต่เนื้อนี้ไม่มีผักกันบ้างหรอพี่ได้อยากได้ผักใช่ไหมต่อยตบมือซิสองทีสวยผักมาแล้วนี่เหมือนเตะเลยพี่เหมือนเนรมิตเหมือนที่รออยู่เลยอ่ะอ่ะเมื่อกี้เรากินเซตเนื้ออย่าเพิ่งตกใจฉันจะอธิบายเมื่อกี้เรากินเซตเนื้อกันไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต่อกันด้วยเซตหมูและไก่อันนี้คือยังไม่ต่อเหรอพี่เกียร์เซตซีฟู้ดเรามีกุ้งแม่น้ำมีปลาแซลมอนดูปลาหมึกดีเป็นตัวเลยอ่ะปลาหมึกเพิ่งขึ้นมาจากเรือใดเลยใช่ไหมเนี่ยพี่หอยแมงคู่นิวซีแลนด์ปลาดอลลี่ปลาดอลลี่กุ้งชอบตรงที่แกะเปลือกให้พี่ขี้เกียจแกะอันนี้หอยเชลและตัวน้ำมันได้หอยลายกระเทียมอุ้ยหอยลายกระเทียมจะบอกว่าอันเนี้ยเขามีบริการถามกุ้งด้วยเฮ้ยไม่เคยเห็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูเลยมาเลยนี่เป็นอย่างไรเขามีบริการผ่าครึ่งแล้วหอยเชลล์อร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากครับเวลาแบบผัดกับเนยมันหอมเนยเนาะหอมเนยมันยังธรรมดาพี่มีพิเศษกว่านี้อีกมีเหรอพี่หอยเชลล์ญี่ปุ่นเธอดูไซส์นี่โอ้โหใหญ่มากนี่เรียกว่าใหญ่เป็น2เท่าตัวของหอยธรรมดาเลยอ่ะหอยใหญ่นะเธอลองเปรียบเทียบดูหอยใหญ่หอยใหญ่ไข่เค็มเธอลองเปรียบเทียบดูนี่ดูสิจะบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากกินหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆบักเอกอ่ะให้จิ๊บพี่ดูก่อนตัวบักเอกไซส์นี้เลยเนี่ยต้องมาวันที่1ถึงวันที่7สิงหานะเป็นโปรโมชั่นที่เขาจะบินมาญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่ใช่คือถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้หรือมาหลังนี้ไม่ได้กินก็จะกินตัวเล็กไปนะครับแต่จริงๆเขามีจัดโปรโมชั่นทุกเดือนนะของที่นี่แต่ว่าก็ต้องคอยติดตามกันว่าโปรโมชั่นอ่ะเขาจะเอาอะไรเข้ามาอย่างเดือนที่แล้วเป็นก้างไซส์ใหญ่จ้าเสร็จแล้วเริ่มอิ่มกันหรือยังจ้ายังไม่อิ่มเลยพี่เกี้ยทำไมอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันขาดไปตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะแต่อันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้รวมอยู่ในบุฟเฟ่มันเป็นอลาคาร์ทซึ่งจริงถ้าสั่งอลาคาร์ทอ่ะ100กรัม1ขีดนี่แหละ800บาทแต่ถ้าเกิดเรากินบุฟเฟ่แต่ถ้าเกิดเรากินบุฟเฟ่เหลือแค่400เขาลดราคาให้ลด 50% เลยนะคราวนี้เราจะรู้ว่าสวรรค์คืออะไรทางคือเนื้ออะไรเฉลยมันคือเนื้อโกเบจากญี่ปุ่นขอเชิญเนื้อโกเบขอเชิญเนื้อโกเบค่ะตุลากินเนื้อจริงๆเนื้อโกเบเนี่ยคือเขาไม่อยากใช้เสียรสชาติของเนื้อเพราะฉะนั้นเราจะไม่มาจิ้มซีอิ๊วโชยุอะไรให้มันเสียรสชาติมันก็จะแบบว่าโรยเกลือนิดนึงโรยพริกไทยนิดนึงให้ได้รสชาติของเนื้อจริงๆคือแบบว่าเหมือนย่างเกลืออะไรอย่างเงี้ยและนี่คือเนื้อโกเบมันเดือดปิ้งติ่งเลยมันละลายอ่ะนะที่เราโรยเกลือไปนี่มันได้รสชาติของเนื้อแบบหอมอ่ะคือเนื้อมันหอมออกมาเลยนะหอมไหมค
ือมันหอมนะคือมันแบบว่าละลายอ่ะนุ่มไหมนุ่มไหมเดี๋ยวอร่อยอร่อยเลยเฮ้ยนี่อร่อยจริงใช่ป่ะอร่อยจริงคนเนื้อกิโลนึงแพงมากนะหอมไหมหอมมากแต่ยังไม่หมดอีกยังไม่หมดคือกินจนเหนื่อยแล้วตอนนี้เราก็จะมีของมาตบปากน้องๆกันตบเบาๆนะพี่อย่าตบแรงนะเดี๋ยวจะต้องเรียกหมอก่อนมาคราวนี้มีไอศครีมไอศครีมขอบพระคุณพี่เกียร์มากเลยนะครับที่วันนี้พามากินอาหารแน่นคือแบบว่าหลอกให้ฉันมาเสียตังค์ตลอดเวลาคือไปกับแขกรับเชิญคนไหนนะก็คือเหมือนถูกหลอกมาให้แบบเลี้ยงฟรีตลอดเวลาแล้วเป็นไงแกละคันไม่ใช่หรอแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยจริงอร่อยจริงๆไม่กินน้ำเลยจริงๆคือจะบอกว่าสมมติถ้าเกิดอยากได้แบบเฮ้ยจัดหนักจัดเต็มแล้วชอบอาหารแนวปิ้งย่างเนี้ยแล้วหลากหลายเนาะใช่แล้วคือถ้ามาที่เนี้ยก็คือก็ไม่ไกลมากอยู่ตรงถนนจันทร์เขาเรียกคอมมูนิตี้มอลล์ว่าวานิลามูนใช่ขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะเจอร้านกิวย่ากิวย่าแล้วพิเศษสำหรับคนที่ดูรายการนะวันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมนี้อย่าลืมว่าถ้ามากินเราก็จะได้กินไอ้หอยเชลล์ญี่ปุ่นที่แบบใหญ่ๆแน่นๆถูกต้องเต็มปากเต็มคำถูกต้องแล้วก็อย่าลืมรีบดูรายการนะว่าตกลงเนี่ยโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปตอบคำถามกันเราจะมีบัตรสมาชิกแล้วมากินที่นี่ถ้ามาเป็นคู่ลดทีเดียวเลย200บาทโอ้โหคิดดูสั่งเนื้อโกเบได้ราคา200บาทเดี๋ยวผมไม่ใช่เนื้อโกเบนะครับเนื้อโกเบเป็นอาราคาร์ดทีนี้ตลกกินตลอดเลยอ่ะอร่อยไงตราตรึงใจโอเคถ้าอย่างนั้นเราอิ่มแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องกลับบ้านใช่ไปส่งน้องด้วยได้ไหมฮะส่งน้องด้วยได้ป่ะคือตกลงเสียตังค่าอาหารเสียตังค่าน้ำมันรถรถก็คันใหญ่ในเมื่อรถพี่ประหยัดน้ำมันใช่ป่างั้นเราไปที่รถกันเลยละกันเดี๋ยวกลับบ้านเลยเพราะว่าพี่ก็อิ่มมากเลยเหมือนกันอยากหลับละง่วงอุ๊ยเดี๋ยวกินฟรีแล้วมาทำงานก่อนมานี่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 อะไรพี่โอ้ถามก่อนถามก่อนถ้าอยากจะดูยัมมี่ไทยแลนด์เนี่ยต้องดูยังไงก็อย่างแรกนะครับ Facebook Fanpage นะครับ Yummy Thailand ติดกันนะครับไปกดไลค์กันด้วย Instagram ก็มี Yummy Thailand ครับต้องไปกดนั้นนะครับ YouTube ก็มี Yummy Thailand TV ครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยครับโอเคทำงานเสร็จกลับบ้านกินอิ่มนอนไป